พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคและทีมผู้บริหารเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานรวมพลังประชาธิปัตย์ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคอีสาน99เขตเลือกตั้งจาก132เขตไม่รวมบัญชีรายชื่อซึ่งในครั้งนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศวิสัยทัศน์อีสานเชื่อมโลกขับเคลื่อนอีสานไปสู่ความร่ำรวยต่อไปในอนาคตภาคอีสานเชื่อมโลกเป็นวิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์ที่จะขับเคลื่อนอีสานไปสู่ความร่ำรวยต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่จำเป็นต้องพาภาคอีสานทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเชื่อมไทยแต่ต้องพาไปเชื่อมโลกนะครับเชื่อมโลกด้วยเส้นทางคมนาคมเชื่อมโลกด้วยการค้ารวมทั้งการค้าชายแดนซึ่งมีความสำคัญกับอีสานมากเชื่อมโลกด้วยการท่องเที่ยวและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อมโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นอีสานที่สามารถขายได้ขายให้กับคนทั้งโลกได้เพื่อสร้างเงินสร้างอนาคตให้กับอีสานต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์อีสานเชื่อมโลกของประชาธิปัตย์ที่จะทำให้กับคนอีสานทั้งหมดนอกจากนโยบายอื่นๆอย่างน้อย8นโยบายที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับสำหรับนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไปแล้วเช่นนโยบายพืชเกษตรราคาดีประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดชาวนาได้เงินอีกครัวละ 30,000 บาทออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับคนที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐเพื่อให้เดินหน้าสร้างเงินสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายออกโฉนดให้กับเจ้าของที่ดินถูกกฎหมายแต่รอคอยมายาวนานจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านเพื่อให้คนไทยทุกคนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนได้มีการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อไปประกอบอาชีพสร้างเงินให้กับตนเองครอบครัวและประเทศโดยจะจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านบาทให้กับพี่น้องและจะขยายนมโรงเรียนฟรีจากปีหนึ่ง280วันเฉพาะวันไปโรงเรียนให้เป็นกินฟรี365วันส่วนความมั่นใจเรื่องการเลือกตั้งในสนามอีสานนายจุรินทร์ระบุว่ามีความพร้อมพรรคมีความผูกพันกับคนอีสานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งและพรรคได้รับเลือกตั้งมีผู้แทนอีสานมาทุกยุคผู้สมัครก็เตรียมพร้อมนะครับพร้อมทุกจังหวัดในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเรียนว่าคนอีสานเป็นคนสร้างประชาธิปัตย์นะครับเราว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.อีสาน13คนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งประชาธิปัตย์ตั้งแต่6เมษายน2489ประชาธิปัตย์จึงเป็นพรรคของคนอีสานเพียงแต่ว่าบางช่วงได้ผู้แทนมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของปกตินะครับแต่ประวัติศาสตร์มันบอกเราว่าคนอีสานเนี่ยไม่เคยทิ้งประชาธิปัตย์เพราะไม่มียุคไหนที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2500มาเนี่ย16ครั้งประชาธิปัตย์ได้ผู้แทนอีสานตลอดนะครับมากบ้างน้อยบ้างผู้แทนเขตผู้แทนบัญชีรายชื่อในช่วงหลังปี40ที่มีส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อเราก็มีผู้แทนตลอดนะครับเพราะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานสร้างประชาธิปัตย์มาแล้วก็ไม่เคยทิ้งประชาธิปัตย์และประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะรับใช้คนอีสานต่อไปทุกพรรคเขาก็จะต้องลงมาแข่งขันกันทั้งนั้นครับประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าของเราไปเราสู้กับตัวเองนะครับสู้กับความเชื่อมั่นศรัทธาที่เรายึดมั่นตลอดระยะเวลามาแล้วก็มั่นใจว่าความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนคนอีสานแล้วก็คนไทยทั้งประเทศที่มีต่อประชาธิปัตย์เนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับระยะเวลาตลอดหลังการเลือกตั้งเนี่ยผลงานของประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้รวมทั้งผลงานที่ทำให้กับคนอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรซึ่งพิสูจน์ชัดเจนว่าเราทำได้ไวทำได้จริงและนโยบายอื่นๆที่เดี๋ยวผมก็จะประกาศต่อไปว่าเราจะทำอะไรให้คนอีสานบ้างนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ